หลายคนอาจยังไม่รู้เคล็ดลับในการที่มีปุ่มคําว่าตำแหน่งที่ตั้งก่อนที่เราจะโพสนะคะที่ขึ้นอยู่ตรงนี้ว่าเอาไว้ใช้เวลาไหนดีที่สุดวันนี้เจ้าแม่ไอทีจะบอกให้นะว่าเอาปักตอนไหนและไม่ควรปักตอนไหนเพราะมันจะทำให้คลิปวิ่งดีและ ไม่วิ่งเลยด้วยนะคะ,ะแต่ก่อนอื่นอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดหัวใจแล้วกดติดตามช่องเจ้าแม่ทีไ้ก่อนเพื่อจะได้ไม่พลาดเทคนิคความรู้ดีๆแบบนี้มาฟังค่ะหลายคนเกิดข้อสงสัยนะคะว่าไอ้ตรงตำแหน่งที่ตั้งตรงเนี้ยตอนที่ก่อนโพสอะถ้าเราจะปักตำแหน่งที่อยู่ที่เราลงหรือจะปักตำแหน่งที่อยู่ที่เราพูดถึงดีนะอ่ะอันเนี้ยเจ้าแม่ไอทีตอบให้เลยก็คือเราพูดถึงที่ใดในคลิป ให้ปักสถานที่ตรงนั้นเพราะนั่นแปลว่าสถานที่นั้นๆมีหนึ่งเลยนะผู้คนในพื้นที่ค่ะที่จะเห็นเร็วเลยสองผู้คนที่กำลังอยากจะไปที่นั่นหรือถ้ายิ่งเป็นท่องเที่ยวนะคะอย่างล่าสุดเนี่ยทุกคนน่าจะได้เห็นว่าเจ้าแม่ทีเนี่ยเอาคลิปนะคะที่เป็นการเที่ยวนะคะให้ดูนะคะและปักสถานที่นั้นที่ที่เจ้าแม่ทีไปเที่ยวค่ะ ปรากฏว่ายอดวิวถล่มทลายค่ะหลักหมืน่นหลักหมื่นภายในไม่กี่ชั่วโมงนั้นแปลว่าการใส่ตำแหน่งที่ตั้งสำคัญไหมสำคัญคะ่ะสำคัญกับธุรกิจอะไรบ้างมา 1. การทำคลิปรีวิวสถานที่ท่องเที่ยวหรือสถานที่นั้นๆหรือสถานที่เราไปกินนะคะไปชิมแบบเนี้ย อะไรที่เป็นสถานที่แล้วคนะ่ะต้องเดินทางไปควรจะปักเลยหรือเป็นร้านค้าร้านค้าที่ขายของอร่อยนะคะอยู่ในย่านนั้นใจกลางนั้นคือดีมากผู้คนจะเข้ามาดูและเห็นได้ง่ายจากสถานที่ที่คนรู้จักอยู่แล้วนะคะแล้วตัวคลิปเนี่ยจะนําส่งให้คนในสถานที่นั้นได้ดูก่อนด้วยและสองคือให้คนที่กําลังสนใจสถานที่นั้นได้เห็นคลิปนี้คะ่ะ หลายคนไม่เคยรู้เนะาะไม่เป็นไรก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์นะคะสำหรับคนที่รู้แล้วใครชอบข้อมูลเคล็ดลับดีๆแบบนี้อย่าลืมพิมพ์คอมเมนต์มาบอกจะไม่อีกเช่นเคยแล้วก็อย่าลืมแชร์ไปบอกคนที่ยังไม่ดูนะคะว่าวันนี้เราควรจะปักหมุดตำแหน่งที่ตั้งในคลิปวิดีโอของเราตอนไหนเมื่อไหรและเหมาะกับคลิปแบบไหนนะจ๊ะ